ม่อุ้ยสาวเจ้ากับผมหนุ่มละทั้งละเท่งไอเรื่องแบ่งนั้นได้ขอรับรองหนุ่มยังอายหรือคนที่จะมาป้องหนุ่มยังอายหรือคนที่จะมาป้องเปลี่ยนจับเปลี่ยนจองกับอายเราเป็นคนเคยไปคุ้มลงเกียรติมันห้องอยู่นานผู้นี้พร้อมที่เป็นคน
อกสันขาเลยอีกขาหนอกเฮายังออกรอบกันตะวันแดงรูย้ำผ้าทางมุงแลน้องเคยใส่เสื้อแดงมาลัดดีทุกวันน้องฮักดีที่ก็ฮักน้องเหมือนน้ำในคลองที่ไหลเข้าหากันใจผู้หญิงฉันชอบเปลี่ยนง่ายชอบจิ้มหลายสายเลี่ยนไปทุกวันสิ่งที่เหลือคือน้ำตาสันเธอชั่วเพียงวันเธอนั้นก็เปลี่ยนใจแล้วค่ะ
ละนวลละน้องมีเงินมีทองอะไรละใครละเป็นรอถึงละสองละสามละปีให้เงินละพี่ละมีพี่กันละมาละเต็มตอนนี้พี่กำลังรวยขอให้พี่รวยมาละขอละเด้น้องอย่าเศร้าอย่างพี่ชายขอบอกกับน้องกะยังละไม่ละอายให้พี่ทายควายจอมละควันใจดีๆแม่ก่อนละจอมละควันที่นาแปลงงานที่จะละมาละแบบน้องบอกกับพ่อเลยนะคิดว่าที่นาน้ำคงละไม่นาน้องที่ละคนละไทยที่เองจะไปละไทยละคนละคนละแต่ถ่ายแต่งละไทยละแต่งหมดแล้วถ่ายแต่งละไทยละแต่งหมดแล้วจะถูกหัวมันแก้วไปถึงละแนวละส่งละฝนละดีจะปลูกเขาพ่อสาลีในเลี้ยงมอนเลี้ยงหางจะปลูกก็ดินปลูกละโมดลำใหญ่จะเลี้ยงเลี้ยงไข่แต่ไข่ละก่อนละวันเราจะละแต่งละงานวันเราจะละแต่งละงานเชิญแขกหมดบ้านสามัญดวงกองพอเสร็จจากงานของเรามีเสียละเขาละเขาน้องผู้ละไว้รอตกละทีละสี่ทีห้าที่จะเขาละไปละหาขอจุดละตกละกอน้องอย่าน้องอย่าเอียงอายน้องอย่าน้องอย่าเอียงอายถ้าอยากมีลูกชายหน้าละตาละเหมือนละพ่อเขาไม่มอง
ยันคำถึงเลยจะเหนื่อยแค่ไหนทำเลื่อยไปก็ไม่เคยบ่นสักคำโลกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเวรกรรมไม่ทำละก็ไม่ผิดโอ้โอ้โชคชะตาวาดวาดชะนาห้องเกิดมาจนผิดผิดผิดขึ้นมาน้ำตาไหลในรินจะมีมีมีสาวใดสนสนใจรักไม่สุดสิ้นขอเป็นทาสเธอจะหาเธอเพียงคนละดี
ต่อจนมาไปแล้วไปแล้วให้เจ้าไหนมันยันบายพอเราได้ยินจดหมายอยากฆ่าตัวตายให้น้องเย็นใจเจ้าคงมีแฟนใหม่คงแค้นน้องคงลืมแฟนคนเก่าที่เคยเอาใจลืมจดหมายน้อยเขียนจากบ้านดงคงไกลลืมไอ้หนุ่มห่างไกลส่งต่อมอไปไม่เห็นต่อThank you.
เลิกแล้วแม่ธิดา
ียนใจอย่าจอมพันเสียงปืนดังลั่นใจค่อยแทบขาดร้อนค่อยจะกลับมาบ้านแต่หน้าที่ราชการที่คำสั่งมาแน่นอนคำคืนค่อยบ่ได้พักผ่อนคำคืนค่อยบ่ได้พักผ่อนที่หลับที่นอนนั้นก็คือป่าดงนางเอ๋ยจังแม่นลำบากจังแม่นลำบากจังแม่นลำบากกินโฉมยองน้ำตาตำรวจชายแดนนั้นไหลลงน้ำตาตำรวจชายแดนนั้นไหลลงนี่คือรักที่ตรงน้องคงจะเห็นใจบางคนก็อยู่เมืองสารคามบางคนก็อยู่เมืองร้อยเอ็ดไปรักษาเกียรติอยู่ชายแดนแสนไกลบางคนก็อยู่เมืองขอนแก่นบางคนก็อยู่เมืองเชียงใหม่คำสั่งกลับเมื่อไรคงสิได